สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมณัชระ นันทพเดชกับรายการลัดเลาะขอบสนามครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักตื้นลึกหนาบางของกีฬาหลากหลายประเภทนะครับแต่วันนี้ครับยังไม่เริ่มต้นกับกีฬาประเภทไหนครับแต่จะเริ่มต้นกับที่เมืองของกีฬาครับทำไมเมืองนี้ถึงเป็นเมืองของกีฬาเพราะว่ามีการจัดการแข่งกีฬาหลากหลายครั้งหลากหลายประเภทและที่สำคัญครับเมืองนี้เขามีทรัพยากรน้ำแร่อันดับหนึ่งของประเทศไทยเขาเลยจัดศูนย์บำบัดเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพที่นี่ครับเมืองนี้ชื่อว่าระนองเราจะไปทำความรู้จักกับระนองกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านครับที่จะพาผมเที่ยวเมืองระนองครั้งนี้นะครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายธนิตกุลสุนทรนะครับปัจจุบันตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าการจังหวัดระนองครับครับผมขออนุญาตเรียกอะไรดีคุณลุงลุงแล้วพวกลุงเกษียณแล้วเนาะตอนนี้เกษียณราชการแล้วแต่ยังทำงานอยู่นะครับคุณลุงครับเราเคยได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วคุณลุงรู้เรื่องของจังหวัดระนองค่อนข้างเยอะนะครับระนองมีจุดเริ่มต้นอะไรยังไงครับคือจังหวัดระนองเนี่ยนะครับระยะทางที่เดินทางมาจากกรุงเทพถึงระนองเนี่ยก็ประมาณ600กิโลแล้วก็เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกคือเขาเรียกว่าฝั่งอันดามันนะครับติดอันดามันระนองเนี่ยเป็นเมืองแห่งสุขภาพนะครับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามอาหารการกินค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับคือเป็นเมืองที่ต้องห้ามพลาดนะครับต้องมาเที่ยวระนองนะครับเพราะระนองเนี่ยตอบสนองได้ทุกอย่างนะครับตั้งสุขภาพอนามัยการออกกำลังกายนะครับอาหารสถานที่เที่ยวนะครับทางทะเลและทางบกระนองเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าค่ายเจ้าเมืองนะครับคือเป็นค่ายเจ้าเมืองของตระกูลณระนองต้นตระกูลนี้คือท่านคอสุเจียงนะครับก็รายละเอียดเนี่ยอยากจะให้ทางทายาทรุ่นที่5นะครับคุณโกศลนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับทางท่านผู้ชมทางบ้านครับครับไหนเอ่ยทายาทนะครับอ๋อสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมโกศลณระนองครับเป็นทายาทรุ่นที่5ของตระกูลณระนองครับครับผมเมื่อกี้เห็นคุณลุงธนิตพูดคร่าวๆแล้วว่าที่นี่คือค่ายเจ้าเมืองนะครับที่มาที่ไปของค่ายเจ้าเมืองแล้วก็กำแพงข้างหลังผมคืออะไรครับคือที่มาที่ว่าต้องมีกำแพงนี้เพราะว่าเมื่อปีพ.ศ. 2419 2419เนี่ยได้เกิดกบฏขึ้นในเมืองระนองกบฏนี้เกิดจากพวกกรรมกรเหมืองแร่ซึ่งเป็นคนจีนที่มาทำเหมืองในเมืองระนองแล้วก็เขามีสัญญากับเจ้าของเหมืองว่าปีนึงคิดบัญชีกันครั้งนึงช่วงตรุษจีนแต่ช่วงระหว่างปีเนี่ยพวกคนงานกินอยู่แล้วลงบัญชีไว้ในเหมืองครับซึ่งสมัยนั้นเจ้าของเหมืองก็ให้เต็มที่ทั้งอาหารเสื้อผ้ารวมทั้งเหล้าทั้งปิ่นเพื่อไม่ต้องการให้คนงานย้ายถิ่นหรือย้ายเหมืองแต่เมื่อคิดบัญชีในปีพ.ศ. 2419ปรากฏว่าพวกกรรมกรเมืองนี้ทำงานมาทั้งปีและไม่มีเงินเหลือติดหนี้ด้วยใช่แถมยังเป็นหนี้เจ้าของเมืองอีกนะครับเพราะมันมีทั้งเหล้าทั้งปิ่นครับครับตายโดยกินโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ไงครับแต่เมื่อคิดบัญชีตอนนั้นน่ะในปีพ.ศ. 2419นี้ว่าคิดบัญชีแล้วพวกนี้ไม่มีเงินเหลือแถมยังเป็นหนี้เจ้าของเมืองอีกเมื่อไม่มีเงินเหลือมันก็ไม่พอใจเพราะมันต้องใช้เงินช่วงตรุษจีนก็เลยรวมตัวกันแล้วปล้นเมืองระนองเลยปล้นเลยปล้นเลยตอนนั้นป้อนเลยแล้วก็เจ้าเมืองก็คือท่านคอทูเจียงซึ่งเป็นต้นตระกูลณระนองท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานมาศักดิ์เป็นพญารัตนเศรษฐีตรงกับในรัชสมัยของน้นเกล้ารัชกาลที่5ท่านเจ้าเมืองระนองท่านคอทูเจียงต้องไประดมคนจากชุมพรจากหลังสวนมาสู้รบกับพวกนี้นะครับซึ่งในเวลานั้นคนระนองมีน้อยกว่าพวกกรรมกรครับแล้วก็สู้กันก็ตายทั้งสองฝ่ายแต่พวกกรรมกรสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็หนีจากระนองก็ไปภูเก็ตคงก็ได้ยินอังยี่เมืองภูเก็ตนะครับไปป้อนเมืองภูเก็ตดีที่ได้เกิดหลวงพ่อแช่มครับครับครับตอนนั้นก็ชาวเมืองภูเก็ตก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าก็หลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับท่านก็มาปลุกให้ชาวภูเก็ตออกมาสู้โดยท่านทำผ้ายันหรือผ้าปะเจียดให้ชาวเมืองภูเก็ตพวกหัวจนกระทั่งลบชนะพวกอังยี่ทำให้หลวงพ่อแช่มวัดฉลองได้มีชื่อเสียงโด่งดังจากมันนั้นถึงทุกวันนี้นะครับแสดงว่าอังยี่ที่ไปภูเก็ตก็คือพวกเดียวกันจากระนองที่ไปเลยคือปล้นระนองไม่ได้ก็ไปปล้นภูเก็ตต่อถูกไหมฮะใช่ครับแล้วกำแพงนี้เริ่มสร้างเพราะอะไรแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับคือหลังจากปราบกบฏเสร็จแล้วก็ร่อนเก้ารัชกาลที่5ก็ทรงโปรดเก้าเลื่อนตำแหน่งท่านคอทูเจียงจากเจ้าเมืองระนองเป็นจางวางคำกับราชการเมืองระนองแล้วทรงโปรดเก้าเลื่อนมาศักดิ์จากพญารัตนเศรษฐีเป็นพญาดำรงสุจริตมหิศรภักดีซึ่งมีความหมายว่ามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และทรงโปรดเก้าให้ลูกชายของท่านคนที่2ซึ่งมีชื่อจีนว่าคอซิมกงเป็นเจ้าเมืองระนองคนต่อมาหลังจากนั้นท่านก็สร้างกำแพงนี้ขึ้นมาไว้ป้องกันเมืองระนองนะครับไว้ป้องกันโจรแต่การสร้างในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีปูนซีเมนต์เขาใช้ดินเป็นตัวยึดอิฐ
มันก็พังไปตามสภาพแล้วก็กรมศิลปากรก็มาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานก็มาบูรณะให้เห็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์นะครับกำแพงเตี้ยๆที่อิดเปื่อยเนี่ยครับก็คือกำแพงที่กรมศิลป์มาบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับถ้าคุณมองไปที่ช่องเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือช่องปืนช่องปืนนี้ซึ่งถ้ามองจากภายนอกกำแพงจะเห็นช่องครับท่านเจ้าเมืองทำให้จะมีอิฐปิดไว้แผ่นนึงท่านทำไว้ว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองอีกก็จะพังอิฐที่ปิดไว้แผ่นนึงเนี่ยออกไปแล้วก็ยิงปืนออกไปได้นะครับอันนี้คือรูที่เราเห็นข้างในเนี่ยมองจากข้างนอกไม่เห็นไม่เห็นแต่ถ้าสมมติว่าเกิดสงครามปุ๊บเราทุบปึ้งปุ๊บเนี่ยยิงปืนออกไม่ได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วก็แต่เมืองระนองมีความวุ่นวายมาแค่ครั้งเดียวในปีพ.ศ.2419ครับพี่สังเกตดูว่าทำไมต้องสร้างกำแพงในเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่ครับจริงแล้วก็สร้างสัก5ไร่10ไร่ก็พอนะครับซึ่งท่านเจ้าเมืองมีเหตุผลว่าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเมืองระนองอีกก็สามารถอพยพคนระนองเข้ามาอาศัยอยู่ในนี้ได้แล้วสามารถดูแลได้ทั่วถึงแล้วที่ในนี้ในสมัยนั้นก็เป็นศูนย์บัญชาการราชการของเมืองระนองหรือเป็นสารกลางเมืองระนองอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองครับมีหน้าเหรอทำไมถึงใหญ่ตั้ง37ไร่แต่ผมสังเกตเห็นหลายจุดสำคัญในนี้มีตรงนู้นเหมือนมีศาลบรรพบุรุษตรงนู้นด้วยเหรอครับใช่ครับคือในนี้จะมีเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปพูดถึงศาลเจ้าเมืองตรงนู้นอยู่ตรงไหนครับมีอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลนั้นเราจะมีอาคารสีขาวๆครับเป็นที่เก็บป้ายวิญญาณเข้าของเครื่องใช้ของโบราณต่างๆอยู่นี่นั่นเชิญครับไปเลยครับเชิญครับต้องครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลณระนองครับซึ่งเดิมนี่คือเป็นอาคารรุ่นที่2ของตระกูลณระนองตรงนี้เดิมนี่เป็นอาคาร3หลัง8ครับนะครับ2ข้างสูง2ชั้นแต่หลังข้างหน้าเนี้ยครับเดิมสูง4ชั้นครับแต่เป็นไม้เป็นไม้ข้างบนนี้เป็นไม้พื้นเมืองระนองไม่ใช่ไม้สักครับมันรูปปลวกไม่ได้มันผูกเลยเลื้อออกก็เหลืออยู่แค่นี้เราจะเรียกอาคารหลังนี้ว่าอาคารศาลบรรพบุรุษตระกูลณระนองครับครับถ้าพูดขนาดนี้แล้วเราเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างครับครับเชิญครับครับจากไม่รู้จักระนองรอบนี้มาเนี่ยเรียกว่ารู้จักลึกประวัติศาสตร์จนกระทั่งได้เห็นของเก่าเก็บด้วยโหครบเลยครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกหิวข้าวโอ้โหเหมือนมองตาเขารู้ใจถูกต้องครับเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านอาหารชื่อฟาร์มเฮาส์นะครับ ร้านอาหารที่นี่นอกจากเขาเป็นทำอาหารเองแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารประเภทที่เป็นของพื้นเมืองของระนองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวกขนมเนี่ยนะครับก็มีดังๆหลายแห่งเขาก็ไปซื้อจากชาวบ้านคือนอกจากเราจะได้กินของดีแล้วเนี่ยคุณลุงครับพูดขนาดนี้ผมไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องอาหารตรงนู้นดีกว่าครับไปเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารฟาร์มเฮาส์นะครับเป็นร้านอาหารประจำจังหวัดของจังหวัดระนองนะครับที่นี่นะครับก็มีอาหารพื้นเมืองหลายชนิดนะครับจะยกตัวอย่างเช่นอย่างเยาเยนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าส่วนประกอบของเยาเยประกอบด้วยอะไรบ้างนอกจากนั้นก็ยังจะมีข้าวยำนะครับซึ่งเป็นอาหารของภาคใต้นะครับก็เป็นมีทั่วไปทุกจังหวัดนะครับและมีขนมจีนนะครับที่เป็นอาหารหลักของคนระนองนะครับเดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับได้ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทโอ้ยนี่คืออาหารพื้นเมืองที่คุณลุงคณิตพูดเมื่อกี้ถูกไหมครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อแบงค์ครับก็จักรพงศ์มหาบันทิพย์อยู่ที่โรงแรมนี้ครับก็เป็นทายาทครับครับก็คือเอาง่ายคือเราคุยกับเจ้าของกันเถอะมือนี้อิ่มสบายแน่นอนครับผมโอ้แม่ครับ yeah. ผมถามก่อนในมือคุณแบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่ายาวเยครับครับจะเป็นเมนูอาหารพื้นเมืองของระนองเป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับประกอบไปด้วยอะไรครับก็จะมีเป็นธัญพืชครับแล้วก็ผักพื้นเมืองที่ว่าเราสามารถหาได้ง่ายในแถวนี้แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยก็คือตัวน้ำจิ้มครับครับจะออกหวานออกเผ็ดครับครับผมพอเราผสมกันเนี่ยก็คือจะเขาเรียกว่ามันจะกลมกล่อมอ๋ออันนี้คือของผมไหมใช่ครับนั่นเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าใช้พลังงานเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอคุณแบงค์ตรงขายของที่ลึกกันต่อแล้วกันครับนะครับผมขอบคุณครับ
นี่ยนะครับเยาเยที่เป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดระนองครับครับผมได้รู้อาหารพื้นเมืองแล้วแล้วตรงนี้มีอะไรอีกเยอะแยะครับคุณลุงครับหลักนี่ก็เป็นขนมจีนนะครับที่คนระนองเขากินกันตั้งแต่มื้อเช้าเลยนะครับกินกันทั้งวันเลยนะครับอีกส่วนนึงเป็นอาหารปากใต้ก็คือข้าวยำข้าวยำอันนี้ก็เป็นหมี่วุ้นนะฮะของระนองคือถ้าพูดถึงว่ามาระนองเนี่ยคือต้องกินของพวกนี้ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดครับพูดถึงซิกเนเจอร์แล้วรอไม่ไหวแล้วครับเมื่อเช้าใช้พลังงานเยอะมากเดินเที่ยวเมืองระนองเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขออนุญาตรับประทานซิกเนเจอร์หน่อยนะครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่ครับเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับก็ตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของโรงแรมฟาร์มเฮาส์ก็เป็นร้านขายของที่ลึกก็มีคอนเซ็ปต์5กอนะครับก็มีกะปิกุเลากุ้งแห้งกาหยูแล้วก็กาแฟครับก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวเชิญทางผู้จัดการร้านคุณแบงค์ครับได้ครับมาทางนี้เลยครับสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็บอกไปหมดละว่าร้านเรารวมคอนเซ็ปต์ของบรรดากอไก่ทั้งหลายกอไก่ทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดมาเมื่อกี้มันอยู่ในแผงตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับอันแนะนำครับก็เริ่มจากครับกาหยูครับก็คือมะม่วงหิมพานต์ครับเป็นภาษาพื้นเมืองของระนองครับเราเรียกว่ากาหยูใช่ครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นกุ้งแห้งไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เรามีเป็นกุ้งแห้งแปรรูปหลายรสชาติครับครับแล้วตอนนั้นก็คือเป็นตัวกะปิครับกะปิเนี่ยก็คือจะมีจากหลายโซนแต่ว่าขอนที่เราใช้นะครับเราจะแนะนำตัวของเกาะเหล่าอันนี้ทำไมถึงแนะนำตัวนี้ครับครับเพราะว่าเป็นกะปิที่ว่าทำใหม่ฮะแล้วก็เราคัดพื้นที่เขาเนี่ยก็คือน้ำสะอาดครับทำให้กะปิเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นก็เลยจะบอกว่าผมยินดมกะปิอยู่ซึ่งโดยปกติกะปิในตลาดจะค่อนข้างมีกลิ่นไม่หน่อยนะกลิ่นเยอะเลยแหละแต่นี้จะแบบก็คือแหล่งอยู่ที่แหล่งวัตถุดิบครับครับอันนี้ผ่านไป3กอละครับมีอะไรมีกออะไรจากนั้นก็คือกอกาแฟครับกาแฟตัวนี้ทำไมมันพิเศษยังไงครับกับกาแฟนี้ครับนี่ก็คือเป็นกาแฟที่ปลูกที่ระนองอำเภอกระเปอร์ก็มีไก่อีกแล้วกอมากเลยนะครับครับครับก็คือเป็นกาแฟสดครับแล้วก็วิธีชงของเราเนี่ยคือเราจะใช้แค่น้ำร้อนครับเพื่อให้เราได้สัมผัสรสชาติแท้ๆของเขาครับก็เราก็จะราดน้ำร้อนไปโดยกับโดนกาแฟโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรเลยอ่ะก็ตอนแรกคือเราจะใส่น้ำไปแค่นิดเดียวก่อนครับเพื่อให้กาแฟเนี้ยพองเพราะกาแฟมาแห้งใช่ไหมครับครับถ้าเกิดเราเทเร็วเนี้ยน้ำจะไหลลงมาข้างล่างหมดครับก็คือตอนนี้เหมือนให้กาแฟมันดูดน้ำไปก่อนครับแป๊บเดียวดีครับดูไม่นานใช่ครับไม่นานครับเป็นวิธีการกินที่ง่ายที่สุดและก็ได้รสชาติดีที่สุดไม่มีรสขมเลยมีอยู่นิดนึงแต่ไม่เหมือนกาแฟชงทั่วไปแต่ก็จะมีรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงครับแต่เปรี้ยวแบบฟรุตตี้นะครับกินแล้วมันจะสดชื่นใช่แล้วก็วันนี้เราก็มีแรงทำงานทั้งวันนะครับไม่ต้องกินข้าวเที่ยงไม่ต้องกินข้าวเย็นแล้วนะครับเพราะว่ากาแฟที่นี่แหละนะฮะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณมาระนองนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของระนองเลยทั้งอาหารอร่อยทั้งของที่ระลึกกลับบ้านและที่สำคัญคือทุกอย่างของที่นี่นั้นมีที่มาที่ไปหมดว่าทำไมเขาถึงใช้คอนเซ็ปต์ของกอไก่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับสำหรับพาเที่ยวชมฟาร์มเฮาส์นะครับขอบคุณครับส่วนคุณลุงธนิตนะครับท่านยังไม่ไปไหนครับเพราะว่าทริปนี้ท่านสัญญากับเราแล้วว่าท่านจะพาเราเที่ยวระนองให้ถึงที่สุดครับพาไปรู้จักจังหวัดระนองและพาไปทำกิจกรรมทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับกีฬาของระนองครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ